เรื่องไม่ควรดูหมิ่นบุญพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภเศรษฐีชื่อพิลานปัทกกะตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าให้ทานเองและชวนคนอื่นได้สมบัติสองอย่างสมัยหนึ่งชาวเมืองสาวัตถี พากันถวายทานแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานโดยเนื่องเป็นพวกเดียวกันอยู่มาวันหนึ่งพระศาสดาเมื่อจะทรงทำรรอนุโมทนาตรัสอย่างนี้ว่าอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานด้วยตนแต่ไม่ชักชวนผู้อื่น เขาย่อมได้พภกคสมบัติแต่ไม่ได้บริวารสมบัติในที่แห่งตนเกิดแล้วเกิดแล้วบางคนไม่ให้ทานด้วยตนชักชวนแต่คนอื่นเขาย่อมได้บริวารสมบัติแต่ไม่ได้พวกคสมบัติในที่แห่งตนเกิดแล้วเกิดแล้วบางคนไม่ให้ทานด้วยตนด้วย ไม่ชักชวนคนอื่นด้วยเขาย่อมไม่ได้พกคสมบัติไม่ได้บริวารสมบัติในที่แห่งตนเกิดแล้วเกิดแล้วเป็นคนเที่ยวกินเดนบางคนให้ทานด้วยตนด้วยชักชวนคนอื่นด้วยเขาย่อมได้ทั้งพวกคสมบัติและบริวารสมบัติ ในที่แห่งตนเกิดแล้วเกิดแล้วบัณฑิตเรียไรยของทรรบุญครั้งนั้นบัณฑิตบุรุษผู้หนึ่งฟังธรรมรเทศนานั้นแล้วคิดว่าโอ้เหตุนี้นะ่าอัศจรรย์บัดนี้เราจักทำกรรมที่เป็นไปเพื่อสมบัติทั้งสอง เขาจึงกราบทูลพระาศาสดาในเวลาเสด็จลุกไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพรุ่งนี้ขอพระองค์จงทรงรับภิกษาของพวกข้าพระองค์พระาศาสดาตรัสว่าก็ท่านมีความต้องการด้วยภิกษุสักเท่าไหร่ภิกษุทั้งหมดพระพุทธเจ้าค่าพระาศาสดาทรงรับแล้ว แม้เขาก็เข้าไปยังบ้านเที่ยวเป่าร้องว่าข้าแต่แม่และพ่อทั้งหลายข้าพเจ้านิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเพื่อฉันพัฒต,ตาหารในวันพรุ่งนี้ผู้ใดอาจถวายแก่ภิกษุทั้งหลายมีประมาณเท่าใดผู้นั้นจงให้วัตถุต่างๆมีข้าวสารเป็นต้นเพื่อประโยชน์แก่อาหาร มียาคูเป็นต้นเพื่อภิกษุทั้งหลายมีประมาณเท่านั้นพวกเราจกให้หุงต้มในที่แห่งเดียวกันแล้วถวายทานเหตุที่เศรษฐีมีชื่อว่าพิรานปทกะทีนั้นเศรษฐีคนหนึ่งเห็นบุรุษนั้นมาถึงประตูร้านตลาดของตนก็โกรธว,ว่า เจ้าคนนี้ไม่นิมนต์ภิกษุตแต่พอกำลังของตนต้องมาเที่ยวชักชวนชาวบ,บ้านทั้งหมดอีกจึงบอกว่าแกจงนำอาภาชนะที่แกถือมาดังนี้แล้วเอานิ้วมือสามนิ้วหยิบได้ให้เขาสารหน่อยหนึ่งถั่วเขียวถั่วราชมาศก็เหมือนกันแ,แลตั้งแต่นั้นเศรษฐีนั้น จึงมีชื่อว่าพิรานปทกะเศรษฐีแม้เมื่อจะให้เพษสัตมีเนยใสยและนํำอ้อยเป็นต้นก็เอียงปากขวดเข้าที่หม้อทำให้ปากขวดนั้นติดเป็นอันเดียวกันให้เพษสัตมีเนยใสยและน้ำอ้อยเป็นต้นไหลลงทีละหยดทีละหยดได้ให้หน่อยหนึ่งเท่านั้นอุบาสก นำตะทุทานที่คนอื่นให้มารวมกันแต่ได้แยกสิ่งของที่เศรษฐีนี้ให้ไว้ต่างหากเศรษฐีให้คนสนิทไปดูการกระทำของบุรุษผู้เรียรย์ยเศรษฐีนั้นเห็นกิริยาของอุบาสกนั้นแล้วคิดว่าทำไมหนอเจ้าคนนี้จึงแยกสิ่งของที่เราให้ไว้ต่างหาก เศรษฐีนั้นจึงส่งจูรุปัตถาคนหนึ่งตามไปข้างหลังเขาด้วยสั่งว่าเจ้าจงไปตรงดูการกระทําของเจ้านั่นอุบาสกนั้นไปแล้วกล่าวว่าขอผลใหญ่จงมีแก่เศรษฐีดังนี้แล้วใส่ข้าสารหนึ่งถึงสองเมล็ดเพื่อประโยชน์แก่ยาคูพัด และขนมใส่ถั่วเขียวถั่วราชมาดบ้างหยาดน้ำมันและหยาดน้ำอ้อยบ้างลงในภาชนะทุกๆภาชนะจุรุปัตถากไปบอกแก่เศรษฐีเศรษฐีฟังคำนั้นแล้วจึงคิดว่าหากเจ้าคนนั้นจะกล่าวโทษเราในถ้ำกลางบริษัทไซพอมันเอ่ยชื่อของเราขึ้นเท่านั้น เราจะฆ่ามันให้ตายในวันรุ่งขึ้นเศรษฐีจึงเหน็บกริดไว้ในผ้านุง่งแล้วได้ไปยืนอยู่ที่โรงครัวฉลาดพูดทำให้ผู้มุ่งร้ายกลับอ่อนน้อมบุรุษนั้นเลี้ยงดูภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานแล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ชักชวนมหาชนถวายทานนี้พวกมนุษย์ข้าพระองค์ชักชวนแล้วในที่นั้นได้ให้เข้าสารมากบ้างน้อยบ้างตามกำลังของตนขอผลอันไพศาลจงมีแก่มหาชนเหล่านั้นทั้งหมดเศรษฐีได้ยินคำนั้นแล้วคิดว่าเรามาด้วยตั้งใจว่า มันเอ่ยชื่อของเราขึ้นว่าเศรษฐีชื่อพิลานปทัทก,กะให้เข้าสารด้วยหยิบมือให้เราก็จากฆ่าบุรุษนี้ให้ตายแต่บุรุษนี้ทำทานให้รวมกันทั้งหมดแล้วกล่าวว่าทานที่ชนเหล่าใดตวงด้วยทนานแล้วให้ก็ดีทานที่ชนเหล่าใดถือเอาด้วยหยิบมือแล้วให้ก็ดี ขอผลอันไพศาลจงมีแก่ชนเหล่านั้นทั้งหมดถ้าเราจักไม่ให้บุรุษเห็นปานนี้อดโทษไสอาจยาของเทพเจ้าจักตกลงบนศรีรษะของเราเศรษฐีนั้นหมอบลงแทบเท้าของอุบาสกนั้นแล้วกล่าวว่านายขอนายตจงอดโทษให้กระผมด้วย อุบาสกนั้นถามว่านี้อะไรกันเศรษฐีจึงเล่าเรื่องนั้นทั้งหมดพระาศาสดาทรงเห็นกิริยานั้นแล้วตรัสถามผู้ขนขวายในฐานว่านี่อะไรกันเขากราบทูลเรื่องนั้นทั้งหมดตั้งแต่วันที่แล้วแล้วมา อย่าดูหมิ่นบุญว่านิดหน่อยทีนั้นพระศาสดาตรัสถามเศรษฐีนั้นว่าในว่าเป็นอย่างนั้นหรือเศรษฐีเขากราบทูลว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะอุบาสกขึ้นชื่อว่าบุญอันใครๆไม่ควรดูหมิ่นว่า นิดหน่อยอันบุคคลถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเช่นเราเป็นประธานแล้วไม่ควรดูหมิ่นว่าเป็นของนิดหน่อยด้วยว่าบุรุษผู้บัณฑิตทำบุญอยู่ย่อมเต็มไปด้วยบุญโดยลำดับแน่แท้เปรียบเหมือนภาชนะที่เปิดปากย่อมเต็มไปด้วยน้ำ ดังนี้แล้วเมื่อจะทรงสืบอนุสนที่แสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่าบุคคลไม่ควรดูหมิ่นบุญว่าบุญมีประมาณน้อยจักไม่มาถึงแม้หม้อน้ำยังเต็มด้วยหยาดน้ำที่ตกลงมาทีละหยาดทีละหยาดได้ฉันใดทิระชน สั่งสมบุญแม้ทีละน้อยทีละน้อยย่อมเต็มด้วยบุญได้ฉันนั้นในการจบเทศนาเศรษฐีนั้นบรรลุโสดาปฏิผลแล้วพระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่บริษัทที่มาประชุมกันดังนี้แลเรื่องไม่ควรดูหมิ่นบุญจบ